แพทให้นี้กินพิซซ่ากันไหมเราจะสั่งถาดใหญ่1ถาดหรือว่าถาดกลาง2ถาดกันดีก็ต้องถาดใหญ่สิคะมันคุ้มกว่าตั้งเยอะนะจริงเหรอพี่ว่าถาดกลางน่าจะได้เยอะกว่านะทุกคนคิดว่าถาดไหนเยอะกว่าคะเรื่องนี้ถ้าใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยเราได้กินพิซซ่าอย่างคุ้มค่าแน่นอนค่ะพี่จินเคยอ่านนี่แหละเหตุผลที่ต้องเรียนคณิตศาสตร์ไหมคะหนูอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเลยอ๋อที่มีคนจะมาซื้อพิซซ่าขนาด9นิ้วแต่คนขายบอกว่าหมดก็เลยจะทำพิซซ่า5นิ้วให้2ถาดแทนใช่ไหมใช่ค่ะ เขาบอกว่าคนซื้อได้กำไรตั้ง1นิ้วแน่อย่างนี้คนคิดไม่ทันก็เสียเปรียบเยอะเลยเนาะสวัสดีค่ะก็ถ้าคิดตามคนขายนะคะ5นิ้วบวก5นิ้วก็เท่ากับ10นิ้วก็เพิ่มขึ้นมาจาก9นิ้วตั้ง1นิ้วจริงๆค่ะก็ถ้าคิดตามความยาวไม้บรรทัดก็ใช่นะแพทแต่ว่าการหาพื้นที่เนี่ยมีทั้งความกว้างแล้วก็ความยาวทำให้ปริมาณพิซซ่าเนี่ยหายไปตั้งเยอะแพทรู้ไหมว่าพิซซ่าเนี่ยมันเป็นรูปวงกลมแล้วสูตรการหาพื้นที่วงกลมคือ pi r กำลัง2ค่ะถูกต้องจ้ะคิดว่าตัวเนี้ยเป็นพิซซ่าขนาด9นิ้วนะซึ่งพิซซ่าขนาด9นิ้วจากตรงกลางเนี่ยรัศมีก็คือ 4.5 นิ้วซึ่งมีพื้นที่ 63.62 ตารางนิ้วแต่ว่าถ้าเป็นพิซซ่า5นิ้วเนี่ยรัศมีก็คือ 2.5 แล้วถ้าหาพื้นที่ก็จะเท่ากับ 19.63 ตารางนิ้วแล้วยิ่งถ้าเป็นพิซซ่า5นิ้วจำนวน2ถาดมารวมกันนะก็จะได้พื้นที่ 39.26 ตารางนิ้วจ้ะถึง3ถาดก็ยังแค่ 58.89 ตารางนิ้วก็ยังไม่ถึง9นิ้ว1ถาดเลยใช่จ้ะฉะนั้นคนซื้อเนี่ยต้องซื้อทั้งหมด4ถาดถึงจะคุ้มเห็นไหมคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวก็พอเห็นมันมีเลขจุดทศนิยมแถมยังมีค่าพายอีกเห็นแบบนี้ก็ขี้เกียจคิดสิคะอย่างนี้คุณอามีอุปกรณ์มาด้วยคุณอาจะพยายามอธิบายให้มันง่ายๆขึ้นมานะคืออย่างนี้ไอ้พิซซ่าเนี่ยนะครับมันเป็นวงกลมนะมันก็จะมีพื้นที่โค้งซึ่งมันจะมีพายมี r กำลัง2นะครับเพื่อจะหาพื้นที่ว่าวงกลมขนาดนี้เท่าไหร่ขนาดนี้เท่าไหร่ทีนี้ถ้าเราเอาใหม่นะครับเราไม่คิดว่ามันเป็นพิซซ่าเราคิดว่ามันเป็นกล่องพิซซ่านะครับเราจะหาพื้นที่กล่องพิซซ่าเวลาเอาพิซซ่าใส่เข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทีนี้เริ่มง่ายขึ้นหรือยังพิซซ่า9นิ้วมันก็คือพื้นที่กล่องเนี่ยก็จะเป็น9คูณ9เป็น81ทีนี้ถ้าพิซซ่า5นิ้วกล่องมันก็จะเป็น5คูณ5ใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่25ค่ะทีนี้25อัดชิ้นที่1 25ชิ้นที่2เป็นเท่าไหร่ละ50 50อันนี้เป็น81ใช่ไหมครับคุ้มหรือยังยังค่ะถ้าเป็นชิ้นที่3ล่ะ75 75 75กับ81 75สมมุติมี3ชิ้นเป็น75อันนี้81กำไรหรือขาดทุนขาดทุนต้อง4ชิ้นเลยใช่ไหมแล้วอีกโจทย์นึงนะถ้าสมมติว่าอยากจะได้ขนาดพิซซ่าเท่ากับ9นิ้วเป๊ะๆ เลยถ้าทุกร้านเนี่ยเขาสามารถทำได้ทุกขนาดเลยเราควรจะสั่งยังไงก็ให้ร้านเขาทำ9นิ้วไปเลยสิคะอ้าวแต่บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยพิซซ่าแป้งพิซซ่าขนาด9นิ้วมันหมดต้องสั่งขนาดอื่นๆจะสั่งขนาดเท่าไหร่จำนวนกี่ชิ้นถึงจะพอดีกับตัวนี้3ค่ะเพราะว่า3ยกกำลัง2ได้9เหมือนกันงั้นเราสั่งพิซซ่า3นิ้วพื้นที่กล่องก็จะมี9ตารางนิ้วสั่ง9ถาดเราก็จะได้พิซซ่า9นิ้ว1ถาดใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับโอ้โหทำไมพี่เจนคิดเร็วจังอย่างนี้เราก็เอาสูตรนี้ไปใช้ได้กับทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็เลยจะต้องทำโจทย์ให้มันง่ายตัดตัวเลขที่ยุ่งยากออกตัดพายตัด r ออกแล้วก็ทำให้มันง่ายเช่นเปลี่ยนวงกลมให้เป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะสามารถจะคิดได้ง่ายแล้วก็สามารถจะคิดได้อย่างรวดเร็วทันกลโกงของคณิตศาสตร์ได้แล้วถ้ามันยุ่งยากเราคิดไม่ทันนะคะอ๋อก็ต้องบอกคนขายสิบอกว่าเดี๋ยวยังคิดไม่ออกขอเวลาคิดแป๊บนึงอย่างนี้เราจะไม่เสียเปรียบอีกต่อไปครับพอดูแบบนี้ก็คิดไม่ยากแบบที่ตอนแรกหนูคิดไว้นะคะถ้างั้นเที่ยงนี้เรามากินพิซซ่ากันไหมคะงั้นเราจะสั่งเป็นพิซซ่าถาดใหญ่1ถาดหรือว่าถาดกลาง2ถาดดีก็ต้องถาดใหญ่สิคะมันคุ้มกว่าตั้งเยอะอ๋อคิดเลขเก่งกันทั้งคู่เลยเยี่ยมๆๆๆ